นี้ก็เป็นช่วงเสวนาจับเทรนด์เป็นจุดขายพลิกโอกาสท่องเที่ยวไทยเซสชั่นนี้เราจะมีวิทยากรจาก3สาขานะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยวในมุมที่แตกต่างกันไปแต่รับรองว่าได้ประโยชน์ในหลายๆแง่มุมแน่นอนนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มที่ท่านแรกเลยดีกว่าค่ะคุณประพานรัตน์ตรงสิริเป็น Executive Creative Planning Director จาก The Leo Burnett Group ประเทศไทยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นคุณณภัทรจรัสสุวิชากนิษฐ์เป็น Head of Business Strategy จาก Google ประเทศไทยค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณธเนศจิรเสวกดิโลกเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Divana Spa และ DII Wellness Med Spa ค่ะค่ะก็ไม่เหงาแล้วนะคะ3คนแต่ว่าเราจะมาเริ่มที่ presentation แนะนำจาก The Leo Burnett Group ประเทศไทยกันก่อนละกันค่ะแจกไมค์เลยค่ะก็จริงๆแล้ววันนี้ก็สิ่งที่เตรียมมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบอยากจะมาอินสปายทุกท่านมากกว่านะคะคือจริงๆแล้วในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยทางธุรกิจเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านนี่ก็ทราบดีแล้วเผื่อจะทราบดีกว่าเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นมุมจากดูทั้งอ่านมาแล้วเนี่ยอะไรนะที่จะมาจุดประกายทุกคนในวันนี้แล้วมันมีจุดอะไรที่เป็นเทรนหรืออะไรที่แบบว่าที่เราน่าจะให้ความสำคัญอย่างเงี้ยจากการกลั่นข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันมีอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแชร์ในวันนี้นะคะก็คือเทรนด์ของการไปเที่ยวเนี่ยท่องเที่ยวของคนเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าไม่ใช่เฉพาะประสบการณ์ละที่เขาต้องการคือทุกคนไปเที่ยวอยากได้ประสบการณ์อย่างเงี้ยแต่คนเริ่มมองหาประสบการณ์ที่เขามีส่วนร่วมนะคะประสบการณ์ที่เขามีส่วนร่วมไม่พอยังต้องเป็นประสบการณ์ที่เขามีส่วนร่วมแล้วเขาอยากจะเล่าต่อเอาพูดง่ายๆก็อยากจะแชร์อยากจะโชว์อยากจะแชร์อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่มันสำคัญมันเป็นจุดที่อาจจะต้องเราอาจจะต้องกลับมาดูธุรกิจท่องเที่ยวของเราอะค่ะว่าเราอะนำเสนอสิ่งที่เอื้อให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เรานำเสนอนั้นอะมันเขาอยากแชร์ไหมนะคะเพราะว่าการแชร์วันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันเป็นอะไรที่จะครองโลกอ่ะด้วยการแชร์พวกนี้นะคะ นี้อีกอันนึงเทรนด์ที่แบบที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเรื่องของไอ้demographic ที่ shift อะไรอย่างเงี้ย millennial อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วแต่ว่าที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ทำความรู้จักเหมือนเวลาที่เราทำงานเกี่ยวกับการตลาดอะไรเงี้ยเราอยากจะขายใครอะไรเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจคนเหล่านั้นมากๆอะไรเงี้ยนะคะก็มีกลุ่มนี้กับอีกกลุ่มนึงที่ไม่รู้อยากจะพูดถึงเนาะก็คือกลุ่มผู้หญิงนะคะเพราะว่าคือผู้หญิงก็คือครองโลกอยู่นะโดยที่และยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้กลุ่มคนที่มีศักยภาพที่จะมาเที่ยวในประเทศของเราเนี่ยก็อย่างเช่นเมืองจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะประชากรก็มากมายประชากรผู้หญิงก็มากมายแล้วก็ยังเป็นประชากรผู้หญิงที่มีรายได้ที่ดีมีงานทำแล้วก็กำลังที่อยากจะหิวกระหายที่จะออกไปสู่โลกนะคะถ้าเราแค่เราเอาแค่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้นะของนักท่องเที่ยวหญิงจีนให้มาเที่ยวให้มารักในเมืองไทยได้ให้มามีประสบการณ์หากิจกรรมที่เขามีส่วนร่วมนะคะลองคิดดูว่ามันจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่มันเยอะมากนะคะก็อยากจะพูดถึงนี้และที่สำคัญที่ละเลยไม่ได้แล้วมันคือจุดเปลี่ยนของธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคใหม่นะคะคือเทคโนโลยีวันนี้ก็มีทั้ง Google มีหลายๆท่านที่มาเนี่ยก็ดีใจมากเลยโอ้เดี๋ยว Google เดี๋ยวจะได้ฟังด้วยนะคะว่ามันคือธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคใหม่ถ้าเราไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก
ไอ้โลกที่มันกำลังเป็นไฮเปอร์คอนเนคทิวิตี้เนี่ยต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเราได้เสียโอกาสอย่างมากนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยก็เลยอยากจะพูดถึงแล้วก็คิดว่าถ้าการเสวนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ก็คืออยากจะจุดประกายให้ทุกท่านเนี่ยได้กลับไปมองว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ในโลกเนี้ยมาช่วยอะไรธุรกิจของเรามาช่วยอะไรในการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็เรื่องไฮเปอร์คอนเนคทิวิตี้เนี่ยเราทำความเข้าใจกับมันแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีตัวอย่างที่จะมาจุดประกายทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในที่บวกเทคโนโลยีนะคะว่าเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างในโลกนี้นะคะก็เคสแรกนะคะที่เอามาให้เนี่ยให้ดูเนี่ยมันเป็นเคสของเหมือนก็เป็นเคสของการท่องเที่ยวของปอร์โตริโกนะคะการท่องเที่ยวปอร์โตริโกเนี่ยเขาใช้เนี่ยเขาใช้ไอ้เทคโนโลยีเนี่ยอย่างดีนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันคือว่าที่บอสตันเนี่ยมันมีหิมะตกในวันที่เท่านี้เลยนะเดี๋ยวนี้คนอ่ะพอมันเกิดอะไรขึ้นอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะประเทศไทยเนี่ยมันหนาวเหมือนประเทศไทยหนาววันนี้ถ้าเรารู้จักที่จะใช้โอกาสเนี้ยในการหาทำประโยชน์ให้กับธุรกิจของเรานี่มันก็ทำได้แต่เนี่ยอย่างปอร์โตริโกเนี่ยเขาก็เฮ้ยบอสตันวันที่เท่านี้เนี่ยหิมะตกแล้วแบบหนาวมากอะไรเงี้ยผู้คนเนี่ยก็ออกมาเล่นหิมะกันด้วยการแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบทำไอ้กิจกรรมแบบชาเลนจ์กระโดดหิมะกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็โพสต์กันในออนไลน์แต่ว่าการท่องเที่ยวปอร์โตริโกเนี่ยก็เฮ้ยเห็นโอกาสในนั้นก็เลยทำชาเลนจ์ใหม่ก็คือไปตามไอ้คนที่มันแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นี่แหละอีตาคนนี้นี่กระโดดแบบนี้แล้วไปมอบทริปไปเที่ยวปอร์โตริโกให้ไปกระโดดที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยนะคะกระโดดก็เดี๋ยวดูแล้วก็อย่างที่ว่ามันก็เกิดการแชร์ขึ้นชม February 2015 heavy winter storms covered the city of Boston with over 30 inches of snow main media outlets asked everyone to be cautious and keep calmBut social media went a little crazy. If the fall doesn't get you, go. The frostbite might. Teetering on railings. Leaping off porches. There's a name for this behavior. Boston Blizzard Challenge. The hashtag became a trending topic so quickly that the city's mayor had to intervene. First of all, it's a foolish thing to do.And you could kill yourself. So I'm asking people to stop the nonsense. The Puerto Rico tourism company quickly responded to this event by joining Mayor Walsh's statement, but with a twist. We challenged some of these daredevils to jump somewhere much warmer and sunnier. On the weekend after the mayor's warning, we chose three Boston Blizzard Challenge jumpers and flew them from Boston for an all-expenses-paid trip to Puerto Rico.We gave them a tour through the island's most beautiful beaches and waterfalls, where they were able to jump safely to their heart's content. Every jump was filmed to replicate the original Boston Blizzard Challenge post and shared through the country's social media platforms and the jumpers' personal accounts. The video became the Puerto Rico tourism company's most shared Facebook post ever and immediately got the media's attention, including Boston sports stars and local celebrities.Right when temperatures kept dropping and snow kept falling in the United States, we reminded people that when winter drives you insane, you can always come to Puerto Rico. ก็อย่างที่บอกว่าเอาทริปไปให้คน3คนที่เขาฮือๆกันอยู่ในโลกออนไลน์นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรก็คือมูลค่าของการแชร์การท่องเที่ยวปอร์โตริโกนี่มันมากมายมหาศาลนะคะคนได้เห็นคนได้ เห็นไอ้ความสนุกความproduct ที่ปอร์โตริโกนำเสนอนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงของปอร์โตริโกเหมือนกันอะไรเงี้ยนะจะให้เห็นว่าเอ้ยเขาจับเขาฉกโอกาสจากสิ่งที่มัน
เกิดขึ้นนะคะในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยทันทีทันควันอย่างอันนี้มันเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่เขาก็แบบได้ทริปไปปอร์โตริโกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกแย่มากเขาวินทริปเหมือนคงได้จับฉลากได้หรืออะไรก็มันวินทริปไปได้ไปเที่ยวที่ปอร์โตริโกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โพสต์แบบว่าแบบมันแย่มากอะไรเงี้ยเป็นทริปที่แย่มากก็เป็นนั่งเบื่อๆตามที่นู่นที่นี่แบบแย่มากอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าทริปเนี้ยเขาไปเหมือนเขาไม่ยอมให้เอาภรรยาไปเขาไปคนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเศร้าๆเฉาๆการท่องเที่ยวปอร์โตริโกเห็นเข้าเนี่ยก็แบบว่าเอาละเอาไอ้หมอเนี่ยมานะคะเดี๋ยวฉันจัดทริปให้จัดให้เอาลูกเอาเมียไปด้วยนะคะก็แค่นี้หลังจากนั้นมันก็คือแชร์ริ่งนะว่าโอ้มันพลิกเลยนะทริปที่ไปกับลูกปอร์โตริโกที่ไปกับลูกกับเมียอะไรเงี้ยในมุมเดิมๆในฉากเดิมๆเนี่ยมันกลับแบบสนุกสนานนะคะก็เชิญชม On March 2015 social media buzzed with photos of a tourist who went to Puerto Rico but had a miserable time It turns out the images were uploaded to Reddit by a user named Widget Dude claiming that he didn't have a single second of fun because he wanted a trip to the island but couldn't bring his wife alongEven though the headlines made the story sound worse than it actually was, pretty much everyone on the internet found it hilarious. That is everyone except Puerto Rico. For the Puerto Rico Tourism Company, articles about a tourist having a miserable time on the island, spreading like wildfire, no matter how silly the story, are not good news. And while it wasn't the country's fault that Widget Dude didn't have a great vacation,Puerto Rico wanted to make things right. So 2 weeks after the original post, we invited Widget Dude back to Puerto Rico, but this time, along with his wife and his daughter. We took them all back to the places he had to visit by himself and retook all of his pictures, making new memories that were significantly less miserable. Widget Dude then uploaded the new pictures back to Reddit,And in a matter of hours, they went up all the way to the top of the front page, quickly accumulating over 2 million views and receiving all sorts of international organic media coverage, this time with much better headlines. The Puerto Rico Tourism Agency flew Kevin back to the same resort for a vacation do-over, this time with his family in tow. Yay! So he wore the exact same clothes so he could take these before and after pictures.With a total investment of $8,000 and zero media buys, 14 photos have generated over $15 million in earned media. In times when a single social media post can set off an image crisis, the country turned Widget Dude's story into a guarantee. It's impossible to not have a single second of fun in Puerto Rico. Yeah, อย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมเล่น Facebook เล่นอะไรก็ควรจะใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์กันนะคะไม่ใช่เล่นกันเพลินๆก็ไปดูว่าเอ้ยมันมีเขาเดี๋ยวนี้เขามีโซเชียลลิสติ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะของ Google อะไรก็มี tools อะไรพวกนี้ซึ่งนี่เป็นประโยชน์มากๆอะไรอย่างเงี้ยในการที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยสังคมตอนนี้เขากำลังพูดเรื่องอะไรที่ประเทศนี้เขากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่แล้วเราใช้โอกาสนั้นนะในการที่เราจะแบบว่าturn มันให้กลายเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวได้ก็เนี่ยค่ะก็ตัวอย่างต่อไปนะคะอยากจะพูดเรื่องโซเชียลลิสติ้งนิดนึงไหมอ่ะ Google ได้ค่ะจริงๆในมุมของตัวโซเชียลลิสติ้งนะคะGoogle เองเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะเห็น Data เยอะมากเพราะว่าคอน sumer ที่มาใช้แพลตฟอร์มของ Google เนี่ยคือมีเป็นล้านล้านเป็นร้อยล้านคนใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือ data point ที่เข้ามาอยู่ในหลังบ้านของเราแต่ว่าเราเองก็คือจะมีตัวเป็น public platform นะคะ public tool ที่สามารถดูแล้วก็พยายามจับเทรนด์ได้นะคะมีใครไม่ทราบมีท่านไหนเคยได้ยินแพลตฟอร์มที่ชื่อ Google Trends บ้างไหมคะขอยกมือนิดนึงอ๋อโอเคค่ะเวลาที่ Google Trends เนี่ยค่ะก็คือเราสามารถที่จะใส่คำเข้าไปอย่างเช่นถ้าท่านไหนอยากจะรู้ว่าตอนนี้ในมุมของเทรนด์ความงามเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่คนสนใจเป็นเรื่องของเทรนด์ทำให้ผิวขาวหรือว่าเป็นเทรนด์ของการเป็นฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะสามารถใส่คำลงไปในตัว Google Trends ได้นะคะเพื่อดูว่า Search Volume ในระยะเวลาที่ผ่านมาในตลาดเมืองไทยเนี่ยมันสูง
ประมาณไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะ google.com/trends ค่ะก็เครื่องมือที่แบบว่ามันช่วยเราเนี่ยมีเยอะมากเลยยิ่งในวันนี้นะคะอีกตัวอย่างนึงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่มันมีกันอยู่เนี่ยถ้าเรารู้จักที่จะไปใช้มันอะหรือเชื่อมกันนะเพื่อให้มันเกิดเซอร์วิสใหม่ๆ product ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถทำได้อย่างอันนี้เป็นเรื่องของเป็นโคกันของ Skype นะคะกับสายการบินอะไรเงี้ยนะคะในการเชื่อม long distance relationship คือคนที่อาจจะเป็นแฟนกันแต่ว่าอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมักจะคุยกันทาง Skype อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคราวนี้เขาก็ทำไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี้ยเพื่อที่จะแบบว่าคุยกันแล้วก็แบบว่าเราสามารถที่จะแบบ real timeหาแพ็กเกจเลยหรือว่าหาดีลในการบินไปเจอกันที่ดีที่สุดสำหรับคนสองคนนี้อะไรเงี้ยนะคะก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวลองดู A recent study has shown that 1 out of 8 people in Germany and over 40 million people in Europe are living in a long distance relationship. I live in Düsseldorf. He lives in London. 57% say they suffer from being separated from one anotherIt's lonely. It feels horrible. Like my daughter, she really does miss me a lot. And 2/3 communicate via Skype regularly. That's why German Wings has invented the corridor targeting, a special program that can pinpoint the exact location of both Skype users and displays customized flight deals in real time, with the cheapest flight connections to get you from A to B.Corridor targeting is an integrated middleware that was developed in cooperation with Skype and that connects people not only virtual, but real. Because until now, it was only possible to track one user's location. With corridor targeting, we track and target the spatial connection between two users, send the information to our cloud server, and connect the resulting data to build the corridor.The corridor information is matched with the Germanwings database to identify the closest airports, best connections and flight deals, and then displays the next available flights to each other in real time, with all the necessary details and the possibility to book directly. And that not only means more love, more kisses, more hugs, but also a 433% increase in click-through rates, a total of 1.9% more bookings,and a completely new business model for Skype. The Corridor Targeting by German Wings. ก็เนี่ยค่ะเทคโนโลยีที่เข้ามาถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์นี่มันช่วยให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์เซอร์วิสใหม่ๆให้กับธุรกิจท่องเที่ยวของเราได้อีกตัวอย่างนึงก็จะเป็นตัวอย่างของอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราอะไรนะมันสนุกดีอ่ะในตอนเขามันเป็นมิวเซียม product เนี่ยคือมิวเซียมในบราซิลอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเป็นมิวเซียมอาร์ตอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในวันนั้นน่ะมันมีบอลโลกใช่ไหมที่บราซิลอีเวนต์ใหญ่ระดับเนี้ยแน่นอนเวลาที่สมมติต้องนึกถึงประเทศเราถ้าสมมติเรามีอีเวนต์ใหญ่ระดับนั้นเฮ้ยเราทำ product ไอ้นี่ไอ้นั่นเราจะทำไงวะที่จะแบบเข้าไปดึงนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการของเราอันนี้เป็นตัวอย่างว่ามิวเซียมเขาทำยังไงมิวเซียมอ่ะกับบอลโลกตอนนั้นก็คนก็บินมาจากทั่วโลกเพื่อที่จะไปดูบอลที่ของที่บราซิลใช่ไหมคะเขาก็แบบแล้วมิวเซียมอาร์ตใครจะมาดูหรือเวลาแบบนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบอลอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทำก็เจ๋งอ่ะคือเดี๋ยวนี้อะไรที่เป็นเรียลโมเมนต์นั้นอ่ะคือมันเป็นโซเชียลลิสติ้งแบบอนาล็อกอะพูดไม่ถูกอันนี้นะคะก็คือเขาจะทำยังไงเขาก็คิดแคมเปญแค่แอดสำหรับแบบว่าพวกที่แบบแพ้บอลอะขึ้นมาคือถ้าแพ้บอลก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมแห่งเซ็งๆก็อ่ะตั๋วฟรีไปเข้ามิวเซียมแต่ว่าวิธีเล่นของเขาคือมันทันเหตุการณ์ซึ่งเนี้ยเป็นแฟกเตอร์สำคัญในการที่เราจะการทำธุรกิจท่องเที่ยวในยุคใหม่ก็คือมันต้องทันเหตุการณ์อ่ะมันต้องเรียลไทม์มันต้องทันทีอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาทำได้ดีอ
estrangeiros de países que já foram eliminados da Copa não pagam nada pra entrar. Já encheu de sul-coreano aí. ฉะนั้นอย่างถ้าแบบโอ๊ยประเทศไทยเรามีโอกาสโฮสอะไรขึ้นมาที่แบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยหาโอกาสอะไม่ใช่แบบว่าก็ปล่อยกันไปก็แล้วแต่เขาจะเดินผ่านหน้าบ้านแล้วเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาอะไรเงี้ยไม่ใช่เราต้องอินเข้าไปกับเรื่องราวของเขานะคะอีกอันนึงเป็นของแม็กซิเป็นของที่ญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นภาพไอทุ่งข้าวใช่ไหมที่มันเป็นรูปที่เป็นทำเป็นรูปต่างๆของญี่ปุ่นเคยเห็นใช่ไหมเขาแชร์กันว่อนในโซเชียลมีเดียคุณคิดดูดิว่าแบบว่าเราไม่เกี่ยวอะไรขนาดนี้เรายังเห็นมันนะก็เดี๋ยวมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะคะจริงๆก็ประวัติมันก็คือแบบว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเมืองนี้ซึ่งแบบว่าเดิมเขาก็เป็นอุตสาหกรรมเขาเรียกอะไรทำเกษตรกรรมปลูกข้าวกันอะไรเงี้ยคนก็เหมือนซื้อข้าวน้อยลงอะไรเงี้ยนะหันไปกินอย่างอื่นอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเมืองเขาจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ความคิดที่แสนสร้างสรรค์บวกเทคโนโลยีสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า QR code นะคะเขาปลูกข้าวเป็นรูปๆเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือเมื่อถ่ายรูปปุ๊บมันจะเป็นอีก QR codeที่สามารถที่จะเข้าไปในการซื้อของก็คือซื้อข้าวของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแบบนั้นก็เดี๋ยวชม This is a story of a small village in northeast Japan, Inakadate. The village, famous for rice, was struggling with an aging and declining population, along with drop in sales, since Japanese eating habits have shifted away from rice.Toward a more westernized food. Nevertheless, the village's main income source remains rice. So a new project was launched to save the village by shining a new light on its rice production. Rice Gold. By planting different colors of rice, we created huge art pictures in our rice field.We then developed a new technology called Rice Gold. It reads the rice art like a QR code and drives traffic to EC sites. The rice harvested there would home delivered directly. It was acceptable to the visitors because Japanese consumers use QR code daily. Rice Gold transformed a scene that people naturally want to photograph into a brand new selling place.Purchases can also be made from posters or images shared on Facebook. This new project earned massive media exposure, both online and offline. As a result, visitors increased 30 times the population of the village, and sales jumped dramatically. The power of rice revitalized the village again. This movement even moved the government to build a special train station for the visitors.Ground, the men's most primitive outdoor media, became the newest. Rice Gold. ก็จริงๆจากตัวอย่างคลิปประมาณ 4-5 คลิปที่คุณปาจากรีโอเบอร์เน็ตเปิดให้เราดูจริงๆไม่ต้องมีข้อมูลมากแต่ว่าเราก็พอจับวิธีคิดได้ใช่ไหมคะว่าทุกวันนี้เราไม่ต้องรอวิกฤตเพื่อที่จะพลิกให้มันเป็นโอกาสแต่เราหยิบอะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวเรามาแค่หาทางเข้าให้มันรีเลทกับการท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมันก็เหมือนมีอาวุธร้ายอยู่ในมือเลยนะคะแต่ว่าพูดถึงพวกมุมมองเทคโนโลยีต่างๆนี่อาจจะต้องขอ move ไปที่คุณจอยจาก Google ก่อนหลายคนในที่นี้อาจจะยังงงว่าแล้ว Google เกี่ยวอะไรกับการท่องเที่ยวก็อาจจะให้คุณจอยอธิบายเบื้องต้นสักเล็กน้อยก่อนนะคะว่า Google เนี่ยเห็นเทรนด์ในการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเข้าสไลด์ของ
ของทางฝั่ง Google นะคะคือจริงในมุมมองของคนเป็น Google ก็อาจจะไม่ได้ทำงานในขาของ Travel Industry โดยตรงนะคะแต่ว่าในมุมของคนการที่เป็นคนนอกเนี่ยจะรู้สึกว่าคนที่ทำงานสายท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสายที่สนุกเพราะว่าเป็นสายที่consumer เนี่ยสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าเราทุกคนคือคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะทำงานอยู่ในเป็นทั้งงานแล้วก็เป็นทั้ง work แล้วก็ play ทีนี้ที่จับมาค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าคิดว่าถ้าเราลองแมปประสบการณ์ของเรานะคะในการที่จะออกเดินทางในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ5ช่วงในการที่ก่อนที่เราจะ take trip นะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นการฝันก่อนเราอาจจะมีความฝันอะไรเล็กๆที่มาจุดประกายเรานะคะทำให้เรารู้สึกแบบเอ๊ะอยากจะออกเดินทางเสร็จพอมีความฝันละทีนี้ก็เริ่มอยากจะเอ๊ะเราจะทำไงให้มันแพลนให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ไปสู่การบุ๊กการจองการซื้ออะไรต่างๆแล้วก็ไปในขั้นของการที่จะเรียกว่าสัมผัสกับประสบการณ์ในการท่องเที่ยวนั้นๆนะคะหรือ experience แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าประสบการณ์ของเราจะดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะถูกการพูดต่อปากต่อปากหรือเป็นการแชร์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มทีนี้เนี่ยถามว่าก่อนหน้าที่เราจะมีตัวอินเทอร์เน็ตมีการเป็นไฮเปอร์คอนเนคทิวิตี้ที่ได้คุยกันมาเมื่อเบื้องต้นนะคะคิดว่าจาก5สเต็ปตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนไปมากในมุมของพฤติกรรมของมนุษย์แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันก็คือการที่โลกดิจิตอลเนี่ยมาทำให้เราเชื่อมต่อมากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการที่เจอร์นี่ตรงนี้ค่ะในการ travel purchase journey ตอนนี้มันถูก move มาอยู่ในขาออนไลน์มากขึ้นนะคะอย่างลองยกตัวอย่างนะคะวันก่อนจอยนั่งรถผ่านซอยสุขุมวิท26คือเวลาตอนที่นั่งรถผ่านซอย26เนี่ยด้วยความที่ก็บังเอิญผ่านไปเจอร้านอาหารญี่ปุ่นฮอกไกโดด้วยความที่เป็นคนชอบกินซีฟู้ดมากก็เลยทำให้เกิดรู้สึกว่าเอ้ยปูยักฮอกไกโดเนี่ยมันอร่อยจริงเหรอนะคะก็เลยเป็นการเสิร์ชหาบน Google นะคะปูยักฮอกไกโดอันนี้ก็พอเราเริ่มเสิร์ชแล้วโอ้โหเห็นรูปขึ้นมาต่างๆน่าทานก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องไปกินที่ฮอกไกโดซะละก็เลยเริ่มเสิร์ชต่อนะคะเสิร์ชว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ลองดูเข้าหน้าพันทิปเข้าหน้าเว็บไซต์ต่างๆเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลังจากนั้นพอเริ่มฝันแล้วก็เริ่มอยากจะไปจริงๆก็อาจจะมีการ cross device ใจก็เริ่มเสิร์ชแล้วว่าเอ๊ะถ้าจะไปฮอกไกโดจริงเราไปช่วงไหนของปีน่าจะดีอันนี้ก็เริ่มเป็นการเสิร์ชหาฮอกไกโดเวเดอร์นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มเอ๊ะแล้วมันจะมีตั๋วถูกไหมอันนี้ก็เป็นอยู่ในขั้นตอนของการแพลนทริปของเราแล้วสุดท้ายค่ะเราอาจจะมาในการบุ๊กการจองตั๋วขึ้นมาก็คือมีการเสิร์ชหาตั๋วไปฮอกไกโดราคาโปรโมชั่นเป็นต้นถามว่ามีใครในห้องนี้ที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันในมุมอินเทอร์แอคชั่นกับอินเทอร์เน็ตในมุมนี้บ้างไหมคะขอยกมือนิดนึงใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเสิร์ชการค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ใช่นั่งรถผ่านซอย26ปุ๊บเสิร์ชเลยครึ่งชั่วโมงชั้นบุ๊กแล้วว่าจะไปฮอกไกโดแต่ว่าเราจะมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมีวินโดว์ของมันอย่างเช่นอาจจะเป็น1อาทิตย์2อาทิตย์ถ้าทริปไกลหน่อยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นหน่อยนะคะทีนี้ในมุมของ APAC อะค่ะนอกเหนือจากท่านที่นั่งในห้องนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยจากออนไลน์ to ออฟไลน์ออฟไลน์ to ออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทิศทางที่ผู้บริโภคของเรานะคะใน APAC แล้วก็ในโลกเนี่ยเดินทางไปก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการรีเสิร์ชออนไลน์แล้วซื้อของออฟไลน์อยู่ประมาณ 17% แต่ถ้าเป็นตั๋วเครื่องบินซึ่งเป็นสินค้าที่เราคุ้นเคยละว่าเราจะซื้อของออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า purchase ออนไลน์เนี่ยเกือบดันขึ้นมาเกือบถึง 80% นะคะทีนี้ในมุมที่เราตะกี้เราแชร์ให้ฟังคร่าวๆแล้วว่า Digital Consumer Journey ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงทางทีม Google ก็เลยมี3เทรนด์นะคะสั้นๆอยากจะมาแชร์ว่าแล้วใน2016เนี่ยเราจะเห็นอะไรแล้วเรามาผนวกกันว่าแล้วมันจะมี implication ยังไงกับท่านทั้งหลายนะคะที่ทำงานอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเทรนด์แรกก็คือเทรนด์เรื่องของอินเทอร์เน็ตถ้าพูดให้ขยายความมากกว่านี้ก็คือว่าในปี2016อะค่ะจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า 80% นะคะประมาณ 75% ของคนไทยเนี่ยจะเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ซึ่งก็คือในปี2015นะคะเราจบปีกันด้วยประมาณมีคนไทยอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตประมาณ40ล้านคนก็คือประมาณ 60% แต่ปีนี้เนี่ย1ค่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่จะแจก
มือถืออีกประมาณ12ล้านเครื่องมีใครได้ยินข่าวนี้บ้างไหมคะใช่ไหมคะก็คือจะสำหรับใครก็ตามที่เป็นล็อตสุดท้ายแล้วที่ยังใช้ฟีเจอร์โฟนโนเกีย3310อยู่เนี่ยทางค่ายมือถือเขาจะให้มือถือคุณฟรีเลยที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะเป็นอินเทอร์เน็ต enable phone หรือว่า 3G ทีนี้เนี่ยก็จะหมายความว่าอีก12ล้านคนก็คือทำให้เมืองไทยเนี่ยจากประชากร68ล้านคนก็จะมีประมาณเกือบ52ล้านคนนะคะที่เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ตัวนี้เนี่ยพอเราใช้ตัว law of 80-20 80-20 apply เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคือใครก็ตามที่มี purchasing power ตอนนี้จะเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็โดยมากก็คือจะผ่านโมบายทีนี้ challenge ใหญ่นะคะตะกี้มีการคุยกันกับทางคุณโฮนี่ก่อนขึ้นว่าในเมืองไทยเนี่ย digital challenge ที่สำคัญที่สุดก็คือการเอาคนไทยนี่แหละมาอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตแต่พอคนไทยเนี่ยเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะคะคืออินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ถูกปากเราไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินคำศัพท์ที่เรียกว่าสังคมก้มหน้าหรือว่าป้ายบน BTS ที่บอกว่าให้เดินดูมนุษย์ด้วยนะคะอย่ามัวแต่ดูจอเป็นต้นทีนี้การเข้าอินเทอร์เน็ตส่วนมากของเราอะค่ะในปัจจุบันมีใครคิดว่าส่วนตัวเราเข้าผ่านโมบายเป็นหลักไหมคะขอดูมือนิดนึงใช่ไหมคะตัวเจ้าเองหลายๆครั้งแก้งานแก้ไฟล์ต่างๆก็คือทำผ่านอินเทอร์เน็ตทำผ่านโมบายซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นโมบายเฟิร์สนะคะอันนี้ขอแชร์ตัวกราฟให้ดูนิดนึงทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นกราฟของคนที่เสิร์ชในเมืองไทยนะคะเกี่ยวกับคำอะไรคำค้นหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินเป็นภูทับเบิกเป็นเดสติเนชันโรงแรมนวดสปาต่างๆนะคะทางด้านซ้ายเนี่ยเส้นสีน้ำเงินคือเส้นที่เป็นการเสิร์ชที่ผ่านจากคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตส่วนเส้นสีแดงคือเส้นที่ผ่านมาจากโมบายก็จะเห็นได้ว่าปี2015เนี่ยเป็นปีที่คริติคอลมากเพราะว่าเป็นปีที่เส้น2เส้นมันตัดกันใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ว่าตัวโมบายตอนนี้เป็นตัวที่คนอยู่และใช้งานแล้วก็business opportunity ต่างๆที่จะเข้ามาถึงกิจการของท่านทั้งหลายนะคะก็จะมาโดยมากเนี่ยมาจากขาของโมบายประมาณ 55% ของยอดเสิร์ชนะคะในวงการทัวริซึมเนี่ยจะมาจากโทรศัพท์ละทางด้านกราฟด้านขวามือค่ะก็จะเป็นในทั่วโลกเป็น world ก็แสดงว่าเมืองไทยเนี่ยเป็น mobile first market อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในขาของการท่องเที่ยวนะคะตะกี้มีแชร์ให้ฟังแล้วว่าเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยเกินครึ่งคนจะคิดถึง product ของคุณจาก service ของคุณเนี่ยผ่านมือถือเป็นอันดับแรกแล้วก็ในมุมของยอด search นะคะถ้ามอง2เส้นเนี้ยประกบกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยมีความสนใจที่จะเสิร์ชหาการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ละปีเนี่ยประมาณ16%นะคะ year over year ในปี2014กับ2015ก็ถือว่าในมุมของ consumer interest passion point นะคะสดใสอย่างน้อยก็คือสิ่งที่เราเห็นในแพลตฟอร์มของ Google ส่วนที่2นะคะเทรนด์ที่2คือเรื่องของcontent is king แน่ใจว่าหลายๆท่านคงได้เห็นเหมือนกันแหละในสื่อต่างๆเวลาอ่านแมกกาซีนว่าต่อไปเราเนี่ยคอนเทนต์เป็นสิ่งที่เป็นหลักเป็นหัวใจใช่ไหมคะนั่นน่ะจะเป็นสาเหตุที่หลายๆท่านเนี่ยใช้เวลาในการอยู่บนโลกออนไลน์มากเพราะว่าเราชอบเสพคอนเทนต์คอนเทนต์มันสนุกแต่ทีนี้เนี่ยGoogle เนี่ยมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เราสามารถที่จะยืนยันตัว passion point ได้ด้วยตัวเลขนะคะGoogle เป็น data company คือเราต้องใช้สัญชาตญาณเนี่ยวัดด้วยตัวเลขข้างหลังบ้านมาพิสูจน์เราก็จะเห็นได้ว่าตัว travel demand เนี่ยมันสูงมากนะคะดูในมุมของ YouTubeใครจะเชื่อว่า YouTube เนี่ยเป็น search engine ที่คนเข้ามาค้นหาข้อมูลมากเป็นอันดับ2ของเมืองไทยตัวการที่เวลาคนเสิร์ชหาข้อมูลผ่าน YouTube เนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นลักษณะของ how to เนาะเพราะคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่นะคะอาจจะชอบอะไรที่เป็นแบบ motion สีแสงเสียงทีนี้ในมุมของ travel ในมุมของ tourism เนี่ยก็เรียกว่าเข้าทางกับทางพี่ๆแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติเลยนะคะเพราะว่าการเวลาที่คนจะเดินทางเนี่ยมันใช้เวทอยู่ในมุมของดรีมเฟสเยอะมากแล้วเราจะไปฝันจากที่ไหนนะคะส่วนใหญ่เราก็คือจะมาฝันจาก Google กลายเป็นจาก YouTube ก็เลยจะกลายเป็นหน้าต่างข
ของคนในการจะ explore หาสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมในการท่องเที่ยวใหม่ๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในตลาดเมืองไทยทุกๆเดือนเนี่ยจะมีคน search หาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทัวริซึมในเมืองไทยประมาณ80ล้านครั้งนะคะอันนี้ยังไม่นับเวลาที่ดูที่เป็นที่เราเรียกกันว่า watch hour จริงๆซึ่งถือว่าเป็นหลายร้อยล้านwatch hour ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนและนี่ก็คือในมุมของไม่ว่าจะเป็นในทางทีมททท.เองหรือว่าในมุมของการเป็น business enterprise เองที่เกี่ยวกับสาขาทัวริซึมอะค่ะเราจะสร้างหน้าต่างยังไงให้กับInternet audience ที่เป็น global audience ในการ represent brand ของเรานะคะในการ represent ประเทศของเราเทรนด์ที่3ก็เป็นเรื่องของคนไทยที่เดี๋ยวนี้เป็น hyper informed ไทยนะคะ hyper informed ไทยหมายว่าเป็นคนไทยที่ทำกันบ้านมากขึ้นเวลาที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เราจะ consider อะไรก็ตามเนี่ยเรา research ค้นคว้าหาข้อมูลมากขึ้นนะคะคิดว่าในห้องเนี้ยน่าจะหลายๆท่านเกือบทั้งหมดนะคะที่เวลาที่เราจะซื้อ product อะไรสักอย่างนึงเราจะต้องไปถามป้ากูหรือว่าเข้ามาในทางอินเทอร์เน็ตน่ะเราก็ลองค้นคว้าหาข้อมูลโดยเฉพาะทัวริซึมหรือ financial product หรือว่าการจะซื้อพวกรถอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น high investment product ใช่ไหมคะสินค้าที่เกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยเราต้องเก็บเงินเพื่อที่เราจะไปได้ best experience หลายๆครั้งเนี่ยหมายความว่าคนเราต้องทำกันบ้านหมายความว่าคนก็จะกลับมาในหน้าของ Google เพื่อที่จะ search หาข้อมูลในปี2012ถึง2016อะค่ะเราเห็นทิศทางที่เปลี่ยนไปก็คือว่าคนที่ search นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยจะกลายเป็น sophisticated internet user มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในปี2012เวลาคนอยากจะไปเที่ยวยุโรปความสนใจอาจจะเป็นลักษณะค่อนข้างเบสิกอยู่อาจจะเป็นการเรียกว่าทัวร์ยุโรปกว้างๆใช่ไหมคะยังไม่ได้เจาะไปเป็นประเทศอาจจะยังเน้นการไปเป็นกับทัวร์อยู่เป็น collective traveling อย่างที่คุณโตมอนได้แชร์เมื่อเช้าแต่พอมาปี2016เราจะเริ่มเห็นว่าโหมันมีรายละเอียดปลีกย่อยมากเลยเป็นลองเขาเรียกว่าเป็นลองเทลเซิร์ชเทอมส์นะคะคนจะไม่เสิร์ชหาแค่ทวีปยุโรปละแต่จะเสิร์ชหาว่าตั๋วไปไอเฟลทาวเวอร์ต้องไปซื้อตั้งแต่กี่โมงหรือว่าคือส่วนตัวของจอยเนี่ยเวลาดูเทรนด์จะแปลกใจมากเลยว่าลองดูตัวอย่างของเซิร์ชเทรนด์ที่เกี่ยวกับทางด้านเที่ยวญี่ปุ่นนะคะจะเห็นได้ว่าโอ้โหแบบแตกแยกแตกขนานออกมาเยอะแยะมากมายในมุมของเมืองไทยเองก็เช่นกันไม่ว่าคนไทยเสิร์ชไปหา medical tourism ต่างๆในเมืองไทยหรือว่าการไปน่านการไปบ่อเกลือต่างๆใช่ไหมคะคนไทยก็เสิร์ชละเอียดขึ้นแล้วคนต่างประเทศที่จะมาเมืองไทยเองก็เสิร์ชละเอียดขึ้นเหมือนกันนะคะทีนี้เพราะฉะนั้น3เทรนด์โดยย่อเนี่ยก็คือจะสรุปได้ว่าคนไทยเนี่ยชอบดิจิตอลมากแล้วก็ถามว่าแล้ว rest of world ล่ะเพราะว่าแขกของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตลาดไทยก็ชอบค่ะแต่ว่าคนไทยชอบมากนะคะทีนี้พอมาถึงส่วนสุดท้ายของตัวที่ Google นำมาเสนอนะคะก็หมายความว่าแล้วพอเรารู้แล้วว่าดิจิทัลเจอร์นี่ในการที่เขาจะมาซื้อสินค้า product ที่เกี่ยวกับทัวริซึมเนี่ยผนวกกับ3เทรนด์ที่เราเห็นแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะสวนกระแสได้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรกับผู้ประกอบการที่อยู่ในเทรนด์ท่องเที่ยวนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องคิดถึงคอน sumer ของเราก็คือในสมัยก่อนเนี่ยคนเราอาจจะไม่มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวมากนักแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่หลาย multiple traveling hats นะคะคนเดียวกันเนี่ยอาจจะมีเหตุผลในการเดินทางที่ต่างกันด้วยแล้วก็อาจจะมีไลฟ์สไตล์มีวิธีการที่จะเลือกในการไปทริปนั้นๆที่แตกต่างกันยกตัวอย่างนะคะอย่างบางทีเนี่ยเวลาเราทำงานหนักๆหรือสงกรานต์เนี่ยเตรียมตัวแล้วว่าจะต้องไปเที่ยวที่ไหนที่มันไกลเหมือนกับว่าเป็นการพักผ่อนรีเฟรชจริงๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยววันสิ้นนาทีเนี่ยค่ะจอยจะไปเรนเวย์เฟสติวัลที่สิงคโปร์ไปเป็นมิวสิกเฟสติวัลคือใครจะเคยคิดนะคะว่าประมาณ6-7 ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดเราได้ยินว่าเพื่อนเราบินไปมิวสิกเฟสติวัลต้องคิดว่าโอ้โหเธอนี่เวอร์มากเลยแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยด้วยความที่ low cost หรือว่า traveling options เนี่ยมัน affordable มากขึ้นเนี่ยมันทำให้โอกาสข้ออ้างในการเดินทางมันมากขึ้นนะคะหรือว่ามี practical reasons หลายๆท่านมาหลายๆ guest overseas มาผ่าตัดที่เมืองไทยนะคะ medical มี work มี personal ต่างๆ
คนคนเดียวกันสามารถไปทั้งทริปที่จุดประกายทริปรีชาร์จนะคะทริปที่มี specific purpose บางคนไปซื้อชุดไปซื้อชุดเจ้าสาวที่ฮ่องกงเป็นต้นใช่ไหมคะหรือว่ามี practical reasons แล้วคนคนเดียวกันเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะใช้กระเป๋าเดินทางในหลายๆแบบได้คือตอนเช้าเนี่ยคุณโรมอนมีแชร์ในลักษณะของคนหนึ่งคนเนี่ยมีวิธีการจะไปทริปที่ไม่เหมือนกันนะคะจอยเลยผูกตัวเนี้ยออกมาเป็นตัวเขาเรียกว่ากระเป๋าเดินทางนะคะคนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะใช้ในสมัยก่อนเราอาจจะมีใช้แบ็คแพคเกอร์นะคะในใครในห้องนี้ที่เป็นแบ็คแพคเกอร์บ้างในเวลานอกขอมืออ๋อโอเคไม่เยอะมากแต่ยังมีบ้างมีใครเป็นแฟลชแพคเกอร์บ้างคะแฟลชแพคเกอร์ก็คือคนที่อาจจะไม่อยากไปอยู่ในโฮสเทลที่มันเย็นๆมากจนเกินไปอาจจะแบบคืออย่างตัวใจเองเวลาถ้าไปในที่ที่แพงและไกลแต่ว่าเราเองอ่ะพ้นวัยที่จะอยู่ในโฮสเทลแล้วแต่ว่ายังไม่มีเงินพอที่จะไปอยู่ในโรงแรมดีๆก็ขออยู่แฟลชแพคเกอร์ก็คือโฮสเทลที่มันดูดีนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแฟลชแพคเกอร์ First Jobber ก็หลายๆท่านที่นั่ง low cost airline ไปในที่ต่างๆรวมถึงผู้ present อยู่ด้วยก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกในวาระหนึ่งแล้วก็พอเราเริ่มขยับมาเป็น family traveler ไหนใครเป็น family traveler บ้างคะโอเคหวังว่าจะมีบ้างก็อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในรูปแบบหนึ่งในการเดินทางแต่ถามว่า family traveler กับ executive เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันได้ไหมเป็นได้แค่ต่างโอกาสเวลาวาระใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายในสิ่งที่ทุกคนฝันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตลาดไทยพยายามจะบิวเนี่ยก็คือในมุมของ luxury traveler ทีนี้ในมุมของอินเทอร์เน็ตเนี่ยความน่าสนใจของอินเทอร์เน็ตก็คือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเรามีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือฝั่งของ suppliers เนี่ยได้พูดคุยกับลูกค้าในทุกๆ profileเพราะเราสามารถจับอินเทนต์ในความตั้งใจในการเดินทางได้จากสิ่งที่เขาพูดนะคะในจากสิ่งที่เขาเสิร์ชอันนี้เขาเรียกว่าอินเทนต์สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะฝากว่าแล้วในมุมของซัพพลายเออร์ในทีมในส่วนของทราเวลเลอร์ทัวริซึมเนี่ยเราควรจะทำยังไงก็คืออย่างน้อยเราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในไหนเราฟิตอยู่ในโจทย์ของคนเดินทางประเภทไหนแล้วสิ่งที่ business เราต้องการจะไปคือจุดไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเรามาลองมองว่าแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตจากดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มัน borderless มันคุยกับคนได้มันจับ intent ได้ของแต่ละนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไงค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีม Google อยากจะฝากไว้ให้กับผู้เข้าชมขอบคุณค่ะโอ้โหของคุณจอยนี่มันมีประโยชน์มากเลยนะคะคือว่าไม่ว่าจะเป็นแบ็คแพคเกอร์แฟลชแพคเกอร์หรือว่า CEO หรือ Family Traveler ต่างๆทุกคนคือยุคนี้สมมุติเรามีดรีมปุ๊บสิ่งที่เราเริ่มทำอันดับแรกคือ Google ไม่ก็พันทิปเช่นบอกว่าพี่คะช่วยตรวจกันบ้านหน่อยว่าจะไปประเทศนี้แป๊บเดียวผ่านไป5ทีมีคนมาแก้ให้เรียบร้อยว่าอันนี้คุ้มสุดอะไรอย่างงี้คือมองมุมนี้คือมันมีประโยชน์สำหรับพวกเราที่ต้องการไปเที่ยวหรือว่าต้องการประสบการณ์ที่มันสเปซิฟิกมากๆแต่สมมุติถ้าลองมองมุมกลับอะค่ะคือความที่มันเอื้อประโยชน์ง่ายขนาดนี้มันกลับเป็นความท้าทายให้มุมผู้ประกอบการมากเลยนะคะคือมันไม่สามารถเป็นแบบโอ๊ยเนี่ยเหมือนเรามีของดีมาเที่ยวสีแค่นี้ไม่ได้แล้วแล้วยิ่งมีเทคโนโลยีที่ทำยังไงเขาถึงจะแชร์ต่อไม่ใช่เที่ยวกับเราแล้วจบคือกลายเป็นว่าผู้ประกอบการยุคนี้ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทัวริซึมbusiness เนี่ยค่ะมันท้าทายมากก็เราจะมาลองฟังมุมมองธุรกิจจากคุณโทนี่นะคะขออนุญาตเรียกคุณโทนี่เชิญค่ะครับสวัสดีครับครับผมธเนศนะครับหรือโทนี่นะครับจาก Divana Spa นะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับในมุมมองของผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็จากเมื่อเช้านะครับที่ทางพี่หนุ่มตอมอนได้พูดไปนะครับในเรื่องเทรนด์ของการท่องเที่ยวนะครับและเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมีเทรนด์หนึ่งซึ่งเป็นเทรนด์แรกที่สำคัญก็คือเรื่องของ urbanization นะครับหรือคือในเรื่องของความเป็นคนเมืองหรือวิถีคนเมืองซึ่งอันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการทำธุรกิจของดิวานานะครับคือดิวานาเกิดจากการที่จริงๆแล้วเนี่ยคือพวกเราทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นคนเมืองนะครับเราอยู่บนวิถีชีวิตที่วุ่นวายนะครับสับสนนะครับทั้งในการทำงานหรือบางทีทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วมันก็เป็นที่มาของความเครียดนะครับและอันเนี้ยความเครียดเนี่ยมันก็เกิดทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะโรคของคนเมืองที่ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง
นะครับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือแม้กระทั่งโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี้ยอัตราการเกิดเติบโตของโรคเหล่านี้สูงขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญจึงเป็นจริงจำเป็นและสำคัญนะครับสำหรับคนเมืองทุกคนนะครับในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยเราก็จะมามองย้อนนิดนึงนะครับในเรื่องของเทรนด์ของสุขภาพที่เกิดขึ้นนะครับในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปประมาณ 15-20 ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแบ่งช่วงเทรนด์ของสุขภาพได้หลักๆนะครับผมจะแบ่งมาเป็น3เทรนด์นะครับคือในช่วงแรกนะครับยุคแรกเนี่ยคือยุคประมาณปี2000นะครับยุคที่2ก็เป็น2010อย่างหลังและยุคที่3ก็จะเป็น2016นะครับคือยุคของปีนี้เป็นต้นไปนะครับคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2000ก่อนหน้าปี2000เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักคำว่ามัสซาจหรือคำว่านวดเป็นอย่างดีนะครับแต่ยังไม่มีใครรู้ตอนนั้นคำว่าสปาเนี่ยแพร่หลายน้อยมากนะครับตอนนั้นเนี่ยคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนวดไม่ว่าจะเป็นนวดไทยนวดแผนโบราณนะครับเกิดขึ้นต่างๆมากมายนะครับในกรุงเทพแล้วก็ตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนะครับจนกระทั่งปี2000นะครับธุรกิจสปาเริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมืองนอกเนี่ยคือเดสปาเนี่ยเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนะครับแต่ในเมืองไทยเองเนี่ยพอเริ่มจากปี2000ตอนนั้นเนี่ยสปาเริ่มเข้ามานะครับการเข้ามาของสปาแปลว่าอะไรแปลว่าคือมันไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เรามานวดเพื่อที่จะแก้เมื่อยปวดเมื่อยจากความเครียดเท่านั้นนะครับแต่เราได้นำเอาในเรื่องของเซนส์นะครับเซนส์ทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้ามาผสมผสานนะครับกับในเรื่องของที่การนวดเพื่ออะไรเพื่อทำให้เกิดความสบายอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นไม่ใช่แค่มาเพื่อคลายความเมื่อยเท่านั้นแต่คุณยังสามารถที่จะผ่อนคลายหลีกหนีจากสภาวะที่จำเจหรือที่อยู่ในภาวะที่มีความเครียดนะครับแล้วก็มาอยู่ในสปาเพื่อที่จะpampering นะครับหรือว่าทำให้คุณมีความสุขนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็เติมพลังกลับไปนะครับแล้วไอ้ธุรกิจสปาเนี่ยครับมันตอบโจทย์กับความเป็นไทยของคนไทยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนส์ต่างๆนะครับที่ถูกนำเสนอลงไปในสปานะครับมันมีความเป็นไทยเข้าไปผสมผสานเมื่อมีความเป็นไทยเข้าไปผสมผสานเนี่ยเป็นที่ตอบรับนะครับของกลุ่มชาวต่างชาติหรือว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่ช่วงปี2000ไปต้นมานะครับธุรกิจไทยสปาบูมมากนะครับไทยสปาเกิดขึ้นต่างๆตามเมืองท่องเที่ยวของโลกนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงปี2010นะครับไอ้ช่วงนี้เป็นช่วงที่สปาเกิดมาจนรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะถึงจุดอิ่มตัวจุดที่ว่าสปาแต่ละที่ที่เกิดขึ้นมามันไม่ค่อยมีความแตกต่างมันไม่ค่อยมีจุดขายนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาของเทรนด์ในเรื่องของ wellness นะครับ wellness คืออะไร wellness คือการที่ความหมายของคนที่มาเนี่ยไม่ได้มาแค่ต้องการที่จะผ่อนคลายแล้วมาเพื่อที่จะปลดปล่อยความเครียดแล้วในที่สุดเขาก็ต้องกลับไปเผชิญกับความเครียดนั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ความเป็น wellness คือการเอาองค์ความรู้ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไทยแพทย์โบราณนะครับแพทย์ทางเลือกหรือองค์ประกอบอื่นๆซึ่งมาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพนะครับตั้งแต่ต้นหรือว่าเราสามารถแก้ไขรักษาปัญหาได้ถึงสาเหตุของที่มาของโรคนะครับหรือความไม่สบายของเรานะครับซึ่งเทรนด์นี้ก็ตอบโจทย์นะครับความเป็นเวลเนสจะตอบโจทย์กับคนที่ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบนะครับในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเวลเนสทั้งสิ้นนะครับและเทรนด์ถัดมาคือในยุคปัจจุบันนะครับคือเมื่อคนเราเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขดูแลสุขภาพได้แล้วมีสุขภาวะที่ดีนะครับความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดนะครับขั้นตอนต่อไปหรือรูปแบบต่อไปของในการดูแลในเรื่องสุขภาพคืออะไร longevity นะครับก็คือการมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขและมีสุนทรียะนะครับนั่นจะเป็นเทรนด์ในยุคปัจจุบันที่กำลังจะเกิดต่อไปอีก5ปีนะครับทีนี้ในส่วนของดีวาน่าเองดีวาน่าเกิดมาจากธุรกิจที่ว่าเราต้องการที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพของคนเมืองทุกคนนะครับให้อยู่ดีกินดีมีความสุขมีสุขภาวะที่ดีนะครับการเกิดของดีวาน่าเองเราเกิดมาจากการที่เราวิเคราะห์เทรนด์นะครับตั้งแต่ช่วงปี2000นะครับว่าเทรนด์ของสุขภาพที่จะเกิดขึ้นแต่ละช่วงเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราเนี่ยถ้าเราจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะตอบโจทย์หรือจะสร้างจุดแตกต่างหรือจุดขายของเราให้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับ
เรามีจุดแข็งของเรา3ข้อนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นแก้ว3ประการของดีวาน่านะครับ1คือความเป็นไทเนสนะครับความเป็นไทเนสคือความเป็นไทยความเป็นไทยเนี่ยไม่ได้แค่ในเรื่องของในเรื่องของอินกรีเดียนหรือวัตถุดิบหรือสมุนไพรไทยแต่มันหมายถึงรูปแบบการบริการมันหมายถึงสไตล์การตกแต่งแม้กระทั่งรอยยิ้มหรือการความที่เราเป็นคนไทยซึ่งมันจะไปอยู่ในทุกทัชพอยต์ของการให้การบริการนะครับข้อที่2คือ innovation หรือนวัตกรรมนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับในการที่จะทำให้เราไปตามกระแสหรือสามารถที่จะอยู่รอดได้ในกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันนะครับดีวาน่าให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมเรามี R&D department นะครับคือในเรื่องของการเรียกว่าศูนย์ research นะครับวิจัยข้อมูลเพื่อที่จะสะสมองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับหรือในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเคลมความเป็น professional หรืออาชีพในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในครั้งนี้นะครับข้อที่3คือ telemed คือการออกแบบเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มซึ่งอันนี้จะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้านะครับที่เราต้องการที่จะเน้นให้การบริการกับเขานะครับการ telemed จะทำให้เขามาหาเราไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ครั้งต่อไปเขาจะนำเพื่อนและนำครอบครัวของเขามาด้วยนะครับอันนี้เป็น3เรียกว่าเป็น3จุดแข็งที่สำคัญของดีวาน่านะครับในการที่เราก่อกำเนิดสปามาในแต่ละจุดและแต่ละสาขานะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับนิดหนึ่งว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเกิดหมายถึงว่าเราเริ่มต้นก่อกำเนิดดีวาน่ามายังไงบ้างนะครับสาขาแรกเมื่อปี2000นะครับเป็นที่แรกที่เราเกิดนะครับที่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาภายใต้ชื่อคอนเซปต์ว่าภายใต้ชื่อว่าดีวาน่ามาสาจแอนด์สปานะครับคอนเซปต์ที่นี่เราใช้ว่าเป็นไทยบูติกสปานะครับตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนยุค2000เป็นยุคที่ช่วงที่สปาเนี่ยยังไม่เคยรู้จักในเมืองไทยแต่เราต้องการที่จะนำสปาซึ่งเราเห็นแล้วเนี่ยว่าเดสปาต่างๆในประเทศตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มที่จะเติบโตนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะนำสปาเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยเราจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างจุดแข็งของความเป็นสปาตอนนั้นสปาไทยยังไม่รู้จักหรือยังไม่โด่งดังเราจึงใส่ความเป็นไทยนะครับไทเนสเข้าไปเราใส่ภูมิปัญญาไทยนะครับผสมผสานกับการดูแลรักษาแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ความเป็นออเรนทัลสปานะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวตะวันตกพอตอนนั้นเนี่ยคนที่เขารู้จักนักท่องเที่ยวเวลาบางเมืองไทยแล้วรู้จักสปาเป็นอย่างดีเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเป็นหลักนะครับแต่เข้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาจะไปใช้ส่วนใหญ่ก็คือใช้ได้แค่นวดแต่ถ้าต้องการใช้สปาเขาต้องไปตามโรงแรมใหญ่ๆนะครับตอนนั้นยังไม่มีเดย์สปานะครับดีวาน่าจึงอาศัยจุดที่เป็นจุดช่องว่างทางการตลาดเริ่มต้นเปิดสาขาแรกขึ้นมานะครับพร้อมกันนี้เนี่ยเราออกแบบดีไซน์โปรแกรมที่เราบอกว่ามีความเป็นเทเลเมดนะครับเราใส่ความเป็นไทยโปรแกรมนี้เราเรียกว่าเป็น Cloud Go Ayurveda นะครับการผสมผสานระหว่างศาสตร์ของเขาเรียกว่าศาสตร์ Ayurveda ศาสตร์อินเดียนโบราณนะครับผสมกับในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของแร่หิน Cloud Go นะครับซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการให้พลังงานนะครับการออกดีไซน์โปรแกรมการออกคอนเซปต์ของดีวาน่าที่แรกขึ้นมาเนี่ยตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดีภายใน1ปี CNN Go ให้เป็น Best Day Spa นะครับTrip Advisors Award ก็ให้รางวัลกับเรานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นที่มาของการเปิดสาขา2นะครับภายในเวลาปี2003ดีวาน่าเปิดเป็นสาขาที่2ภายใต้ชื่อว่า Divana Divine Spa คอนเซ็ปต์ของที่นี่คือ Oriental Organic Spa ทำไมถึงเป็น Oriental Organic Spa เพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่ความเป็นธรรมชาติเริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับจากการทำเซอร์วีทำการวิจัยค้นพบว่าคนที่มาเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวยอมจ่ายเงินกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติสูงมาก เพราะฉะนั้นเราถึงออกคอนเซปต์ Oriental Organic Spa ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์แล้วโดยเฉพาะสถานที่นี้ตั้งอยู่บนซอยทองหล่อ17ซึ่งเป็นตลาดของคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นสนใจความเป็นธรรมชาติความเป็นออร์แกนิกเป็นอย่างมากนะครับเราเอาความเป็นเนเชอรัลความเป็นธรรมชาติออร์แกนิกทั้งในเรื่องของทรีทเมนต์ทั้งในเรื่องของโปรแกรมดีไซน์ทั้งในเรื่องของวัตถุต่างๆผสมผสานกับศาสตร์ความเป็นตะวันออกกลิ่นอายความเป็นตะวันออกซึ่งทำให้เราแตกต่างจากเนเชอรัลหรือออร์แกนิกที่อื่น
แล้วเราก็ตอกย้ำนะครับอันนี้เป็นตัวดีไซน์โปรแกรมชื่อว่า Royal ตัวเป็น Golden Silk Royal Pampering โดยใช้ไหมไทยนะครับซึ่งเป็นไหมออร์แกนิกนะครับเป็นตัวดีไซน์โปรแกรมพิเศษสำหรับที่ทองหล่อนะครับเราตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านของตัว Oriental Organic นะครับโดยการลอนช์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพราะตอนนั้นเองเนี่ยทางลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาใช้บริการเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่มาใช้สปานะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสปาเท่านั้นแต่เขาอยากจะนำตัว products เนี้ยนำไปใช้ที่บ้านนะครับแล้วก็นำไปให้กับเพื่อนเขาหรือคนที่เขารักด้วยนะครับดิวาน่าจึงลอนช์ products ขึ้นมาภายในปี2007นะครับโดยคอนเซปต์เดียวกันคือ Oriental Organic Products นะครับแล้วจนกระทั่งปัจจุบันเรามี30จุดในการให้บริการตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้วก็ที่ดิวตี้ฟรีทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นช็อปล่าสุดของเราที่เปิดที่ภูเก็ต King Power ภูเก็ตนะครับก็ยังคงความคอนเซ็ปต์คือความเป็นไทเนสนะครับแต่เป็นไทเนสที่เป็นเทเลเมดแล้วก็มีในเรื่องของอินโนเวทีฟอยู่ครับสาขาถัดมาคือ2008ปี2008ตอนนั้นเนี่ยคือเราได้บ้านมาหลังหนึ่งเป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นเฮอริเทจนะครับเป็นบ้านโบราณอายุ102ปีนะครับเป็นบ้านของท่านเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศรนะครับเราจึงตั้งคอนเซปต์ที่นี่ว่าเป็น Thai Heritage and Medical นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วถ้าเราต้องการเคลมความเป็นผู้นำทางด้านของMedical หรือทางด้านของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเราต้องมีองค์ความรู้ทางด้าน Tourism ทางด้านของ Medical อย่างแข็งแรงนะครับเราจึงสร้างคลินิกขึ้นมาภายใต้คอนเซปต์ Natural Anti-Aging Clinic นะครับเพื่อตอกย้ำนะครับในความเป็นผู้นำในเทรนด์ของตัว Wellness ตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเข้ามาอยู่สู่ในยุคที่2คือยุคของความเป็นสปาสู่ Wellness นะครับคือปี2013นะครับเราออกแบบเราได้เปิดแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งชื่อเป็นแบรนด์ DII นะครับซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า Divana Integrated Innovation เพื่อที่จะตอบเทรนด์ของธุรกิจที่ช่วง Wellness กำลังเข้ามามีส่วนสำคัญนะครับในโลกของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับที่นี่เราใช้ศาสตร์องค์ความรู้นะครับที่เป็นตัว Oriental ผสมผสานกับความในเรื่องของพลังงานแห่งธรรมชาติและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราใช้ในเรื่องของเทคนิคของ Medical เข้ามาเป็นส่วนประกอบนะครับผสมผสานซึ่งทำให้เกิดการสร้างโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์เพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มที่ต้องการไม่ใช่แค่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือการมาผ่อนคลายเท่านั้นแต่เขาต้องการแก้ไขปัญหานะครับถึงเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสุขภาพของเขานะครับแล้วในขณะเดียวกันเราตอกย้ำนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของเทรนด์ของ Wellness นะครับดิวาน่าได้ออกผลิตภัณฑ์นะครับเป็น Wellness Skincare ซึ่งเป็นในเรื่องของเราเรียกเป็นมิติใหม่ของตัวสกินแคร์ซึ่งผสมผสานนะครับในเรื่องของความเป็นสปาแอนด์เวลเนสหรือความเป็นธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยโดยผ่านทางลูกบักที่ออกแบบดีไซน์มาในความเป็นยูนิเวอร์แซลนีดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการที่จะทำให้โปรดักต์ไทยสามารถที่จะเติบโตเข้าไปได้ในตลาดโลกนะครับและที่นี่เองเราก็ได้รางวัลในเรื่องของตัว Best Design of the Year มาจาก G-Mark Awards นะครับหรือ Prime Minister Awards แล้วก็ D-Mark Awards ด้วยนะครับแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยทางตัว Skincare Wellness Skincare ตัวเนี้ยก็จะเริ่ม Launch นะครับที่เป็น Counter Brand นะครับที่ Central ชิดลมเป็นที่แรกนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ในการที่เราจะทำในเรื่องของ Skincare ตามคอนเซ็ปต์นะครับทีนี้มาในเทรนด์ในยุคปัจจุบันนะครับอันนี้คือที่บอกว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยคนไม่ได้แค่ต้องการความเป็นเวลเนสแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้ในส่วนของความเป็นลองจีวิตี้หรือแปลว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุนทรียะนะครับนี่เป็นคอนเซปต์ใหม่ล่าสุดของ Divana Divine ซึ่งจะเปิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับที่ซอยสุขุมวิท11นะครับคอนเซปต์ที่นี่เราใช้ว่าเป็น Thai Retreat and Longevity นะครับเรายังคงความเป็นไทยนี่คือจุดแข็งของเราความเป็นไทยของเราที่ว่านี้เราสามารถดึงเอาภูมิปัญญาไทยนะครับในเรื่องของเทคนิคการแพทย์ไทยโบราณเราดึงเอาพิกัดบัวพิกัดเกลือแล้วก็พิกัด
เกสรดอกไม้นะครับนำมาผสมผสานอยู่ในรูปประคบเพื่อนำเสนอออกมาเป็นหนึ่งในโปรแกรมสำหรับรีทรีตนอกจากนี้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเป็นลองจีวิตี้หมายถึงว่าการมีชีวิตยืนยาวการมีชีวิตยืนยาวคือการที่คุณสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีชีวิตยาวเหมือนกับว่าการที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยคือถ้าหน้าตาเราดูหนุ่มสาวแล้วจิตใจเราพลังงานเราก็ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวตามไปด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่เราถึงมีศูนย์เรามีคลาสนะครับที่เป็นคลาสในการทำฮีลิ่งในเรื่องของตัวhealing and balance ในเรื่องของ energy นะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสโยคะเรกิหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไทชินะครับซึ่งเป็นคลาสเป็นศาสตร์การปรับพลังงานแบบตะวันออกนะครับถูกนำผสมผสานนะครับหล่อหลอมเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสมดุลและความกลมกลืนนะครับของการดูแลสุขภาพนะครับให้เกิดการมีชีวิตยืนยาวอย่างถาวรครับ ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของรูปแบบของเทรนที่เกิดขึ้นนะครับการที่เราวิเคราะห์เทรนแล้วเราสามารถที่จะดีไซน์นะครับตัวผลิตภัณฑ์ของเราหรือตัวเซอร์วิสของเราให้เป็นไปตามเทรนตามยุคนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ในกระแสของโลกปัจจุบันครับค่ะฟังที่คุณโทนี่เล่ามานะคะคือแต่ก่อนสมมุติว่าโอเคเราโพสิชันตัวเองว่าเราเป็นสปาเราก็อาจจะอยู่ของเราอย่างเดียวแต่ว่าคุณโทนี่เลือกเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวคือเลือกโยง urbanization เข้ากับ wellness แล้วก็ลงไปใน tourism business ใช่ไหมคะคืออยากรู้ว่านอกจากเทรนด์wellness นะคะมันยังมีเหมือนมันยังมีภาพรวมของตลาดสุขภาพที่โยงกับการท่องเที่ยวได้อีกไหมคะนอกจากกลุ่มธุรกิจสปาค่ะเหมือนภาพรวมตลาดสุขภาพกับการท่องเที่ยวไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าการท่องเที่ยวไทยการท่องเที่ยวไทยตอนนี้กำลังโปรโมทนะครับเรื่องของความเป็นเวลเนสนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลเนสในเมืองไทยตอนนี้กำลังเติบโตนะครับแล้วมันนำไปสู่ความเป็นลองจีวิตี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะมีกิจกรรมมันจะมีรูปแบบใหม่ๆขึ้นมานะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อการรักษาแบบยั่งยืนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเรามองนะอย่างรูปแบบการท่องเที่ยวตอนนี้คืออยากจะมองว่าจริงๆถ้าเราแบ่งนะครับว่าการท่องเที่ยวของเราตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยคือรูปแบบของนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าเราแบ่งออกมาเป็น2ประเภทอันแรกเนี่ยเป็น first time traveler นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาต้องการที่จะมาเที่ยวที่คือเป็นครั้งแรกของเขาแล้วปัจจุบันเนี่ยการที่เมืองไทยเนี่ยรวมกันเป็นประชาคมยุโรปประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการไหลนะครับของการเดินทางของคนไปในแต่ละที่ต่างๆมันง่ายขึ้นการที่เข้ามาเดินทางเป็น first time traveler ครั้งมาเนี่ยเขาอาจจะมาอยู่ที่เนี่ยระยะเวลาอาจจะยาวขึ้นแต่ว่าแต่ละที่ที่เขาไปเขาจะไปหลายประเทศแล้วก็จะอยู่ไม่นานในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องทำคือทำยังไงที่เราจะดึงนะครับสร้างจุดขายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ที่ต้องเห็นชัดแล้วง่ายในการที่จะดึงให้เขาเนี่ยมาใช้บริการกับเราและอยู่กับเราให้นานขึ้นนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษแพ็กเกจพิเศษเพื่อทำให้เขาสนใจนะครับในขณะที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเรียกเป็น repeat travelerกลุ่มนี้เขาจะมายังไงก็จะมาเมืองไทยอยู่แล้วมาตลอดมาประจำนะครับแต่สิ่งสำคัญคือทำไงอย่างที่บอกว่าให้เขาอยู่ยาวและ spending มากขึ้นจด telemate เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการดีไซน์นะครับให้เขามีส่วนร่วมในการดีไซน์โปรแกรมในการดีไซน์ไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของเขาเรียกว่าเซอร์วิสของเขาซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่อยู่กับเราได้ต่อเนื่องและยืนยาวนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงค่ะก็เหมือนดูเหมือนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ขอย้อนกลับมาที่คุณจอยนิดนึงนะคะคือสมมุติถ้าให้เลือกเป็นคีย์เวิร์ดนิดนึงอะค่ะที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะคุณจอยมีความเห็นยังไงบ้างคะโอ้ถ้าจะให้ลงเป็นลักษณะของคีย์เวิร์ดเองเนี่ยอาจจะเป็นซากเบอร์ยันเรือรบนิดนึงนะคะแต่ว่าในสิ่งที่ behind keyword และสำคัญไปกว่าคำเพราะว่าคำในมุมท่องเที่ยวเนี่ยมีการเปลี่ยนไปคือคำในมุมของการท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอย่างเช่น banking ที่ว่าเวลาเราเสิร์ชหาเงินฝากหรืออะไรแล้วเนี่ยมันเป็นคำเสิร์ชที่ค่อนข้างคลาสสิกนะคะแต่ว่าอย่างนั้นจะขออนุญาตพูดนิดนึงว่าแต่ข้างหลังของทุกคำที่คนเขาค้นหาค่ะคือความตั้งใจ
ซึ่งความตั้งใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเรากลายเป็นด้วยตัวอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มอะค่ะมันทำให้ผู้ที่อยากจะเดินทางกับคนที่เป็นซัพพลายเออร์สอะได้มาเจอกันดังนั้นในมุมของซัพพลายเออร์สเราต้องคิดว่าเอ้ยถ้ามีคนที่มีดีมานด์หา product ของเราเราจะทำให้ประเทศของเราหรือว่าแบรนด์ของเรานะคะสินค้าของเราเนี่ยไปเจอกับคนที่เขาค้นหาอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตได้ยังไงมากกว่าค่ะก็แล้วอย่างในฐานะอย่างรีโอเบอร์เน็ตนะคะที่เป็นที่รู้จักกันดีถึงความมีความคิดสร้างสรรค์มากๆในด้านการสื่อสารนะคะอย่างนี้คือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะค่ะอย่างนี้เวลาที่เราจะเริ่มสื่อสารหรือว่าเราจะเริ่มโปรโมตตัวเองเกี่ยวกับธุรกิจของเราอะค่ะในโลกทุกวันนี้ที่มันเปลี่ยนไปเนื่องจากเทรนด์โลกต่างๆมากมายที่มันเข้ามากระทบอะค่ะเราต้องนึกถึงอะไรคะเวลาที่เราสื่อสารอ๋อก็จุดแข็งของเราคืออะไรอันนี้นะคะคือสำคัญมากคือถ้าโดยประเทศอะไรเงี้ยที่ทางททก็มีแคมเปญในการที่จะโปรโมทรณรงค์เรื่องวิถีไทยหรือไทเนสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากนี่เป็นจุดแข็งของเราจริงๆอะไรเงี้ยแต่มาลงไปลึกๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดว่าไทเนสเฮ้ยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะฉันทำรีสอร์ทที่มีแกะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบว่าโอ้ใครจะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวที่ไหนคะที่อยากจะมาดูคือก็คนไทยดูกันเองโอเคนะแต่ว่าเขาอยากมาดูไทเนสนะคะความเป็นไทยของเราวิถีของไทยเราเนี่ยแหละเป็นจุดแข็งมากๆที่เราก็เหมือนกับละเลยมันมันเป็นมันมีอยู่เยอะมากคือในแง่ของวัตถุดิบที่เรามีเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะคะแล้วเราจะทำยังไงนักท่องเที่ยววันนี้มองหาสิ่งที่ถึงกับว่าเทรนด์ที่เขาพูดกันเนี่ยเขาพูดว่าเขาเนี่ยเวลาที่จะถามว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามองหาอะไรเขาไม่ได้ต้องการที่จะพูดว่าฉันไปไหนมานะคะมันเปลี่ยนแล้วมันค่อยๆชิฟต์ไปเป็นฉันได้ไปทำอะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่ destination ที่เขาไปแต่เขาไปทำอะไรเหรอเขาได้ไปทำอะไรประสบการณ์อะไรที่เขาได้ไปทำมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองที่มันก็คงนอกเหนือจากวัดวังอะไรต่างๆที่เรามีอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะได้ออกแบบได้เอาจุดแข็งของเราอ่ะมาเพิ่มเติมอะไรให้เขาได้มีส่วนร่วมให้เป็นประสบการณ์ที่เขามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยมากขึ้นนะเขาได้ไปทำอะไรมานะคะที่เมืองไทยตรงเนี้ยที่เราลองเติมคำถามอันเนี้ยตอบคำถามอันเนี้ยดูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของเมื่อกี้อย่างเช่นที่ท่านวิทยากรได้พูดไปแล้วเรื่องของ hospitality ของเราอ่ะคือเราเป็นประเทศที่เด่นจุดแข็งของเราเองคือในเรื่องของ hospitality ในเรื่องของ service ที่หาได้ยากยิ่งนะบนโลกนี้คือมันอยู่ใน DNA ของเราซึ่งเราไม่ควรจะละเลยเราทิ้งมันไปสิ่งที่เป็นวิถีไทยบวกไอ้ข้อแข็งอันนี้เรื่องของ service hospitality เนี่ยมันแข็งแรงมากสิงคโปร์ยังต้องมาเรียนยิ้มกันนะต้องเรียนว่าจะยิ้มยังไงให้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่เรามีของเรานะคะแล้วก็ทำไมนักท่องเที่ยวคนที่มาจัดงานแต่งงานชาวอินเดียที่มาจัดงานแต่งงานในประเทศไทยอะไรเงี้ยมากมายที่นำเงินเข้าประเทศเราเขาคอมเพลราคากับที่อื่นๆในโลกเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราให้เขาอะมันมากกว่าที่เขาขอในลิสต์นะคะมันมากกว่าที่เขาขอในลิสต์มันเต็มที่จัดเต็มเวอร์วังอลังการคือได้ทุกสิ่ง everything แล้วก็แบบสิ่งสำคัญก็คือความสร้างสรรค์ของคนไทยที่มันมากมายจริงๆนะคะมันมากมายจริงๆอันที่3ก็คือจุดแข็งเรื่องความเป็นไทย hospitality นะคะแล้วที่สำคัญที่อยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นการท่องเที่ยวของไทยในยุคใหม่เนี่ยก็คือการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น search ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอ้โหมันสุดยอดอะแต่ Google เนี่ยทำให้เราเข้าไปได้แบบลึกถึงพฤติกรรมต่างๆของเขาเราจะเข้าไปอยู่ในไหนหรือบริการของเราจะเข้าไปอยู่ในช่วงเวลาหรือโมเมนต์ไหนของการท่องเที่ยวเคยอ่านเขาบอกว่าระหว่าง
นักท่องเที่ยวจีนนะคะคนผู้หญิงจีนระหว่างคิดว่าเป็น dream moment ว่าฉันอยากไปเที่ยวจนถึงไปเที่ยวจนถึงไปเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่ามันไปเขาเรียกว่าเหมือนอย่างเงี้ยมันมีเป็นโมเมนต์ดิจิตอลโมเมนต์อะที่เขาไปอยู่ในนั้นอะมี400กว่าโมเมนต์อะที่เขาเข้าไปอยู่ในไอ้โลกอินเทอร์เน็ตหาเซิร์ชหานี่นี่นี่อะไรเงี้ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้เราจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องนี้เพื่อให้เราเนี่ยแข่งขันได้ในตลาดโลกนะคะก็เป็น3อย่างที่ถ้าเราต้องไปทำงานเราก็ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แต่เพียงว่าจะทำการสื่อสารยังไงจะมานั่งคิดทำหนังอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะจะทำยังไงให้คนแชร์จะทำยังไงให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะการพูดถึงเรื่องราวของเราเนี่ยมันแพร่ออกไปอย่างในชีวิตของผู้คนในโลกนี้ได้มากกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านอย่างเงี้ยของการสร้างสรรค์เราเชื่อว่าด้วยทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่แต่วิธีการสื่อสารของเรเบเนตเท่านั้นน่ะแต่เราอยากเห็นนะคะว่าวิถีไทยhospitality หรือ service ของเราบวกเทคโนโลยีมันจะพาธุรกิจการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวในยุคใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยคิด product ใหม่ๆคิด service ใหม่ๆที่สร้างสรรค์และตอบความต้องการของคนในโลกนี้ค่ะก็เชื่อว่าคำตอบจากวิทยากรทั้ง3ท่านก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะคะสำหรับวันนี้แต่ว่าหากท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามค่ะคุณโทนี่คุณจอยแล้วก็คุณปานค่ะครับสวัสดีครับผมสราลินนะครับจาก Active Management Asia นะครับเป็น Sport Event Organizer นะครับคือจะถามว่าเวลาเราวิเคราะห์เทรนเนี่ยบางทีเราวางแผนงานล่วงหน้าจะ1ปี2ปีแล้ววิเคราะห์ไปในทางที่มันควรจะเป็นแต่พอถึงณเวลานั้นน่ะเทรนมันกลับด้านอันนี้เรามีวิธีแก้ยังไงครับเช่นหรือกลุ่มเป้าหมายหลักเราถูกเอ็นเอียงไปกับอีกกิจกรรมหนึ่งหรือว่าความชอบอะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นทำให้กลุ่มเป้าหมายเราหายไปอันนี้เราจะมีวิธีส่งสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆยังไงที่เราจะดึงเข้ามาหาสิ่งที่เราอยากสื่อสารได้ครับขอบคุณครับผมขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยจริงๆเนี่ยคืออย่างเวลาที่เราเซตเทรนด์บางทีเหมือนเราวิเคราะห์เทรนด์แล้วบางทีเราต้องการที่จะวางแผนนะครับว่าจริงๆเทรนด์มันควรจะเป็นอย่างนี้เราน่าจะทำอย่างนี้แล้วถึงเวลาปุ๊บมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมันไม่ใช่นี่มันทำยังไงคือจริงๆเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นในการทำเนี่ยคือเราต้องไม่ลืมว่าจุดแข็งของเราคืออะไรก่อนนะครับว่าจุดแข็งและเป็นจุดขายที่สำคัญของเรานะครับอันนั้นเป็นจุดที่ลูกค้าเขาต้องการเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสยังไงก็แล้วแต่ถ้าจุดแข็งของเราจุดยืนของเราชัดเจนนะครับยังไงเขาก็ต้องกลับมาความต้องการเขาก็ต้องกลับมานะครับมันมีเขาเรียกเป็น universal needs หรือ basic needs อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันบอกว่าพอเทรนด์มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกระแสมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะปรับตัวยังไงจริงๆเนี่ยคือถ้าเรามีจุดขายของเราชัดเจนแล้วสองเราพยายามปรับนะครับคือดูไปตามเทรนด์แล้วก็ปรับให้คือเขาเรียกว่าเป็นการเลือกใช้วิธีการนำเสนอหรือรูปแบบที่เหมาะสมอันนั้นอ่ะมันก็จะสามารถที่จะดึงเข้ามาในสิ่งที่เราอยากให้เป็นได้นะครับเพราะจริงอ่ะถ้าเรามัวแต่ตามกระแสไปเยอะมากเนี่ยบางทีมันจะทำให้เราหลุดจากความเป็นตัวเราไม่ใช่หลุดจากรากเหง้าหรือศาสตร์ที่เรามีอยู่นะครับในเรื่องของสปอร์ตก็เหมือนกันนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเน้นหนักในเรื่องของอะไรตรงจุดไหนเราต้องดึงจุดแข็งของเราตรงนั้นน่ะให้ชัดเจนนะครับไอ้กระแสเนี่ยสามารถสร้างแวลูกับมันได้นะครับแต่ว่ามันเป็นแค่กระแสที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปอีกถ้าเราทุ่มทั้งหมดไปตามกระแสเลยสุดท้ายเราจะขาดจุดยืนของตัวเราครับเดนขอถามคุณโทนี่นะคะเดนเป็นผู้สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวครับผมจะไม่ถามถึงเทรนด์ที่มันจะเปลี่ยนแต่มันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วตัวเองประสบก็คือ Age Society เดนอยากทราบว่าถ้าในกรณีที่
ไม่ท่าแต่ท่านในปัจจุบันนี้เนี่ยฉันคิดว่าลูกค้าของคุณโทนี่เนี่ยค่ะอายุมันสูงขึ้นไหมข้อที่สองนี่อยากทราบว่าสปาเนี่ยถ้าเทรนด์มันเป็นอย่างนี้คนที่เข้าไปเนี่ยบำรุงกับบำบัดใครทำอะไรมากกว่ากันเก็บข้อมูลนี้ไว้ไหมคะข้อที่สามก็คือถ้าหากว่าเมื่อกี้นี้คุณโทนี่บอกว่าคุณโทนี่รับทำหมายถึงลูกค้าเป็นชาวตะวันออกกลางด้วยหรืออะไรต่างๆอันนั้นก็หมายถึงว่ามีความแตกลูกค้ามีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมสักนิดเดียวค่ะเราต้องปรับในสิ่งเหล่านี้มากมายแค่ไหนหรือต้องเรียนรู้ลูกค้ามากมายแค่ไหนข้อที่4สั้นๆนะคะจากที่ Google ใช่ไหมคะบอกว่าไม่ใช่ค่ะจาก Leo Burnett บอกว่าสนใจแล้วก็เห็นด้วยที่จะเอาวิถีไทยเข้าไปถ้าลูกค้าบำบัดมากขึ้นนั่นหมายความว่าเดวาน่านี่เราจะใส่ความเป็นนวดไทยเข้าไปมากขึ้นมากกว่าสปาหรือไม่ขอบคุณค่ะเอาอันแรกก่อนนะข้อแรกนี้อายุสูงขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเองเนี่ยก็คือถ้าจากกลุ่มตั้งแต่เริ่มต้นของดีวาน่าสาขาแรกนะครับเราเน้นชาวตะวันตกเป็นหลักนะครับตอนนั้นเนี่ยตะวันตกที่เข้ามาทั้งแบ็คแพคเข้ามาทั้งเป็นแพลนทริปยาวๆกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยอายุก็จะประมาณตั้งแต่ประมาณ28ถึง40 50นะครับจนกระทั่งปัจจุบันนะครับลูกค้าของเราที่ล่าสุดมาเนี่ยคือที่ Central Embassy คือ DII Wellness Spa ซึ่งที่นี่เองก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่ม local นักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นคนไทยด้วยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเขามาเพื่อที่จะให้บริการดูแลในเรื่องของสุขภาพความงามอันนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วในแต่ละสาขาของเราเนี่ยคือถ้าเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วเราดีไซน์ในเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มที่ชัดเจนเราสามารถจะเก็บเรนจ์ตั้งแต่20นะครับจนกระทั่งถึง70หรือ80นะครับสาขาล่าสุดของผมคือดีวาน่าเนเจอร์ที่กำลังจะเปิดเป็นไทยรีทรีตแอนด์ลองจิวิตี้ที่นี่มีทั้งบำบัดและบำรุงนะครับซึ่งทั้ง2 อย่างเนี้ยสามารถที่จะผนวกเข้าด้วยกันนะครับแล้วจะตอบโจทย์ของกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงอายุที่กลางขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะบอกได้ว่าตอนนี้เราเริ่มต้นจากกลุ่มนึงแต่ณปัจจุบันเทรนที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมของเอจจิ้งมันทำให้เราสามารถที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายของเราได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำกัดขอบเขตของเราแค่กลุ่มนั้นนะครับเรามองไปถึงกลุ่มคนที่รักสุขภาพทุกคนที่เป็นคนเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องอายุเองเนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มเอจจิ้งจะเข้ามาเยอะขึ้นนะครับข้อที่สองนะคะลูกค้าเข้ามาบำรุงหรือว่าบำบัดมากกว่ากันก็จริงๆแล้วจากการเริ่มต้นเนี่ยคือเขาจะมาสไตล์ในเรื่องของการบำรุงซะมากกว่าถ้าปักจากการเป็นสปานะครับแต่พอเริ่มต้นในสู่ของความเป็นเวลเนสอันนี้เริ่มบำบัดแล้วเพราะว่ามันจะต้องมาดูแลรักษาแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนมันก็เติบโตนะครับคือถ้าเข้ามาเพื่อผ่อนคลายเองเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าสัดส่วนที่จริงๆแล้วที่ง่ายสุดคือสัดส่วนในการบำรุงซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะทำให้แขกที่อยู่เนี่ยอยู่กับเรายาวนานขึ้นเนี่ยในเทคนิคการบำบัดถ้าทำให้เขาแก้ไขปัญหาได้ดีเนี่ยเขาจะเป็นลูกค้าประจำของเราได้ดีนะครับแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกค้าต่างชาติที่เข้ามารับบริการนะคะเรามีส่วนต้องเรียนรู้ลูกค้ามากแค่ไหนอะคะหรือว่าปรับตัวตามลูกค้ามากแค่ไหนเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าในความเปลี่ยนแปลงของกระแสนะครับคือมันจะมีในเรื่องของความต้องการของคนเขายังต้องการเขาเรียกว่า basic needs เหมือนกันนะครับคือมาเพื่อผ่อนคลายแต่ขณะที่ความเหมือนคือมาเพื่อผ่อนคลายมาเพื่อรักษามาเพื่อบำรุงเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างเช่นกลุ่มคนญี่ปุ่นก็ต้องการความต้องการแบบหนึ่งอันนี้หมายความว่าที่ดีวาน่ายังมีทางสปาอาราสปายังไม่มีนะครับครับแต่ว่าเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาต้องการเขาจะมีความต้องการหลักที่ไม่เหมือนกันใช่ครับคือเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของ culture ของเขาก่อนนะครับอย่างเราอย่างที่บอกว่ากลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยผู้หญิงนวดผู้หญิงใช่ไหมฮะผู้ชายก็ต้องให้ผู้ชายนวด
คืออันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเราต้องเรียนรู้หลักของแต่ละที่นะครับเราไม่สามารถที่จะเบลนด์หรือมาผสมผสานกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผมตอบกว้างๆว่าถ้าเราต้องการจะเน้นกลุ่มไหนเราควรจะต้องศึกษานะครับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเขาให้ดีแล้วพยายามปรับแต่การปรับของเราเนี่ยมันไม่ได้ปรับทั้งหมดนะครับผมยังคงย้อนกลับมาตรงที่ว่าจุดยืนนะครับหรือว่าจุดแข็งของเราเนี่ยต้องชัดเจน culture ของเราต้องชัดเจน 70% เนี่ยคือต้องชัดเจน 30% ปรับไปตามสัดส่วนนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเข้ามาบำบัดมากขึ้นนะคะดิวาน่าจะใส่เป็นนวดไทยหรือว่านวดสปาเข้าไปมากกว่ากันคะมันจะมีศาสตร์ต่างๆเยอะแยะเข้าไปหมดนะครับในการที่จะมารวมนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่นวดเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีกิจกรรมต่างๆมีคลาสต่างๆมีการฮีลิ่งนะครับในส่วนของอินเนอร์ฮีลิ่งด้วยนะครับในการในเรื่องของคลาสโยคะคลาสไทชิหรือแม้กระทั่งการฝังเข็มศาสตร์เหล่านี้คือถ้าเราไม่ปิดกั้นเราสามารถที่จะนำมารวมนะครับโดยที่มุ่งไปที่วัตถุประสงค์หลักเป้าหมายคืออะไรคือการแก้ไขปัญหาของลูกค้าเป็นสำคัญนะครับก็ถ้าไม่มีแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็คงได้ประโยชน์มากพอแล้วค่ะก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะทั้งคุณโทนี่คุณจอยแล้วก็คุณปานค่ะขอบคุณมากค่ะ